ที่แล้วนะครับผมฝากในเรื่องของอ่ารีเจคในแท่งเทียนไว้เนาะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวในคลิปเนี้ยผมจะมาสอนในเรื่องของรีเจ็คในโซนให้นะครับก็จริงๆเนี่ยมันทำในคลิปเดียวกันได้นะผมรู้สึกว่าอยากแยกมากกว่าเดี๋ยวมันจะงงคอนเซปต์กันนะครับเนาะ อ่าถ้าใครที่ยังไม่ดูคลิปในเรื่องของรีเจ็ตในแท่งเทียนสามารถย้อนกลับไปดูก่อนได้นะครับในช่องผมมันก็ลงย้อนก่อนหน้ากันหนึ่งวันนั่นแหละก็กลับไปดูในช่องก็ได้นะครับคลิปนี้หน้าตาปกคลิปก็จะนี้นะครับลองไปดูได้นะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเอ็นะครับโบเกอร์ฟอร์เรสระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มมใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับสาเรมสิบด้เนาะ กำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล,แล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการากน,าน, 1, กานีเนหหเสรว่ทมปๆไ ทุกวันจันถึงศุกเวลา5้าโมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทตกันแบบสดๆเลยวิเคอราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้ปนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคอราะห์เทที่เข้าทั้งเทที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ <S <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับคำถามคือว่า reject ในโซนเนี่ยมันคืออะไรนะครับการที่ราคามัน reject ในโซนเนาะเอาง่ายๆนะมันคือการที่ราคาเนี่ยถ้าเราพูดง่ายๆคือมันก็เหมือนจะเป็นกึ่งๆไซเวยนนิดนึงนะครับหรือไม่ก็ กึ่งๆที่ว่าราคาเนี่ยวิ่งไปเจอโซน,นรับแนาต้านที่แข็งแรงมากๆอย่างเช่นในเรื่องของ Time Frame Daily นะครับ time frame w e e k l y นะครับทีนี้วิธีการจะอธิบายให้ได้ง่ายที่สุดในเรื่องของ r e j e c t ในโซนเนี่ยเราต้องเข้าใจหลักการอย่างหนึ่งก็คือขออนุญาตวาดกล่องๆหนึ่งขึ้นมานะครับกล่องนี้นะเปรียบเสมือนเป็นกับในเรื่องของอ,อุปมาอุปไมยในเรื่องของแนวรับแนวตา้านนะครับเนาะก,ก็สมมตินะเราแบ่งกล่องเป็นหลายๆชั้นแบบนี้ นะครับซึ่งแต่และชั้นก็จะแทนตัวเองในเรื่องของแนวรับแนวต้านนะชั้นแรกนะครับก็เราเริ่มจุดนี้เนาะชั้นแรกก็ทาเฟรม30นาทีนะครับชั้นก็30นาทีเหมือนกันนะอันนี้ก็อาจจะเป็นทาเฟรม e 1ชั่วโมงนะครับน,นี้เป็นทาเฟรม e เดลี่อะไรเงี้ยครับประมาณนี้แล้วกันเรามีทั้งหมดประมาณนี้นะครับคอนเซปที่ต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือสมมตินะเวลาราคาเนี่ยมันไปเจอแนวะรับแนวต้าน30นาทีเนาะเราจะเข้าใจว่า เวลามันเจอแนวต้านปุ๊บมันต้องดีดตัวลงแต่ไม่เสมอไปนะครับแนวต้านไม่ใช่มีไว้ลงนะฮะบ,บางทีมีไว้ลงจริงแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็มีไว้ทําอะไรครับมีไว้ให้มันทะลุขึ้นไปนะเมื่อมันทะลุแนวต้าน30มนาทีมาได้เนี่ยโปรเตสแล้วแนวต้านสามสิบนาทีเนี่ยมันก็จะไม่ได้แข็งแรงมากแข็งแรงก็คือมันอาจจะแบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็ทะลุไปได้นะครับทีนี้ถ้ามันมาเจอแนวต้านหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันถือว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแรงขึ้นนะครับก็แสดงว่ามีโอกาสที่ราคาเนี่ยเขาจะกลับตัวจากแนวต้านเนีี้้้ยยไไดสูงงนนนนะคครรรััับแต่่่่กกก็มเทาาาา เวลามันวิ่งไปเจอแนวต้านเด i ี y สังเกตูจะเป็นไงฮะมันจะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะกลับตัวได้แรงมากเพราะว่าแนวต้านเดลี่คือแนวต้านที่แบบเฮ้ยมันคือทาวฟรมรายวันเลยนะมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวได้สูงมากนะครับต่างกันแบบเจอสามสิบาทีอาจจะแบบนิดนึงทะลุไปได้แบบไม่ได้แรงมากแต่พอเจอเดลี่ปุ๊บกลับตัวทันทีทะลุไปได้ไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งทาวฟรมทีใ่ใหญ่กว่านั้นในเรื่องของวีคเอี่อะไรก็ว่าไปเนาะสมมติเจอวีคเี่ปุ๊บ อาจจะมีการดีดตัวเองกลับลงมาเลยก็ได้เพราะมันเป็นแนวต้านที่แข็งแรงมากนะครับในทางกลับกันครับถ้าเกิดเป็นแนวรับก็เหมือนกันนะเวลาที่ราคาเนี่ยมันวิ่งลงนะครับเจอรับส0มสิบนาทีอาจจะไม่ได้ยากมากก็ทะลุไปได้ง่ายๆหน่อยนะแต่พอมันเจอแนวรับที่มันใหญ่ขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของ1ชั่วโมงนะครับอาจจะแบบกลับตัวเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทะลุไปได้อีกแต่พอมาเจอแนวรับเดลี่ปุ๊บมีการกลับตัวขึ้นมากเลยแค่นั้นเองนะถ้าเราเข้าใจหลักการเนี้ยมันก็คือการในเรื่องของรีเจ็ ในโซนนะครับที่ผมว่าให้ดูอยู่เนี้ยจะเห็นว่าผมแบ่งเป็นช่องๆถูกไหมช่องๆช่องๆมันคืออะไรครับมันคือโซนนะฮะเพราะฉะนั้นส่งไปฟังก็คือว่าการที่ราคาจะรีจากในโซนได้เนี่ยมันต้องทําอะไรครับต้องเจอแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแรงนะครับราคามันวิ่งอยู่เดีเดยๆน,นะก็วิ่งปกตินะับพอมาเจอแนวรับส,สมมติเดลี่แล้วกันนะฮะมันก็ดีดตัวขึ้นเลยนั่นะคือจุดที่บ่งบอกว่านี่แหละคือรีจักในโซนนะครับเดี๋ยวผมพามาดูในการาฟจริงเนาะว่า เ,งงเราต้องมาดูไทม์เฟรมเดลี่ก่อนนะบสมมติว่าย้อนการาฟกลับไปมั่วไกลๆนะครับอันนี้ผมไม่เห็นการาฟลงหน้านะนี่สุ่มขึ้นมาเลยนะครับขออนุญาตติดหนึง่งปุ๊บพอเรามาเปิดดูการาฟดูเนะี่ยอ่ะผมใช้สังเกตด้วยตาเลยว่าเราคิดว่าโซนไหนคือโซนที่ราคาจะกลับตัวมากที่สุดแน่นอนเลยครับมันคือโซนนี้ถูกไหมนี่คือการที่ราคาครับมันจะรีเจ็คในโซนเพราะอะไรมาแตะแล้วดีดแตะแล้วดีดแตะแล้วดีดเพราะนั้นมันจะทําอะไรครับ มันจะลงมาแตะแล้วเดีดใช่ไหมคําตอบคือเรามาดูกันลงมาปุ๊บดีดไหมเดีดนี่คือการดูง่ายๆเลยก็คือในเรื่องของการรีเจ็คในโซนนะครับแต่ถามว่าบางทีมันแตะแล้วมันทะลุลงไปมีไหมมีถมเถไปนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเอา้าแล้วอะไรคือสิ่งที่จริงคําตอบคือไม่จริงหรอกครับคือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีการรีเจ็คขึ้นนะแต่ว่าบางทีต้องเข้าใจว่าบางครั้งมันก็มีการทะลุไปได้แบบนี้นั่นคือสาเหตุที่ Stop l ล s s เข้ามามีบทบาทถูกไหมยันจุดเนี้รีเจ็คลงรีเจ็คลงรีเจ็คลงมาแตะปุ๊บรีเจ็คลงทะลุทีหนึ่งขึ้นแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้ลงเสมอไปเนาะแต่ใช้ค้ว่าส่วนใหญ่นะประมาณสัก3าครั้งลงสองครั้งไม่ลง1ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับเอจุดเนี้สักสาครั้งนะครับลงสามไม่ลงหนึ่งอันนี้ลงสาหมดเลยนะครับครั้งที่1่ไม่นับอันนี้1 2 3สาลงทั้งหมด3ครั้งแล้วถ้ามีครั้งที่4อาจจะไม่ได้มาแตะแล้วดีดขึ้นก็ได้ ทีนี้จุดนี้เหมือนกันเราซูมเข้ามาดูอะถามว่าจุดนี้ราคาจะมีโอกาสกลับตัวลงไหมมีอยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะว่ามันคือการ reject ในโซนถูกไหมเนี่ยเราดูแค่นี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราแบบไม่อยากคิดเยอะนะครับเนี่ย reject ในโซนไหมมันคือโซนที่เป็นแนวรับมาก่อนแนวรับมาก่อนนี่มันคือทเฟรมอะไรครับเดแนวรับดีดขึ้นรับดีดขึ้นรับทะลุลงมาได้แล้วถามว่าตรงนี้เป็นรับดีดขึ้นสองรอบถ้ามันมาแตกล้อมจะดีดลงได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแค่นี้เอง นี่คือสั้นๆง่ายๆถ้าสมมุติเราไปดูทางเฟรมหนึ่งนาทีนะครับมาดูปุ๊บเดี๋ยวนะขยายใหญ่ปั๊บแบบนี้อ่ะถามว่าจุดไหนคือจุดที่ราคาจะกลับตัวครับทุกคนก็ตอบว่าอืมจุดนี้แน่เลยกับจุดนี้เลยคําตอบคือไม่จริงเดี๋ยวเราดูอะไรจะเกิดขึ้นนะผมอ่ามันเล็กยังไงเนี่ยทําไมกราฟมันอ๋อน,นี่มันปัจจุบันนะครับอ่ะเดี๋ยวนะสมมติเราสุ่มกราฟกลับไปมั่วก่อนปัป๊บกลับมาเร็วเมื่อกี้ใช้ไม่ได้นะ ถามว่าจุดนี้ราคาจะกลับตัวลงไหมไม่เสมอไปครับเพราะอะไรก็ทําไมมันดีดลงมันดีดลงมันต้องดีดลงสิเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะปุ๊บทำไมมันขึ้นเพราะอะไรครับเพราะมันคือ time f ฟ a m e หนึ่งนาทีเห็นไหมมันไม่ได้การันตีว่ามันจะลงแต่ถ้าเป็น time f ฟ a m e daily เนี่ยเออมันการันตีว่าให้มันคือ time frame daily นะเว้ยมันมีโอกาสที่มันจะลงได้หรือกลับตัวขึ้นได้นะครับเพราะมันเป็น time เฟร m e ที่ใหญ่ก็ต้องย้อนกลับไปในเรื่องของอะไรครับที่ผมบอกเรื่องนี้ชั้น เป็นกล่องแบบนี้นะครับถ้าเจอ Daily, นะเดลี่แนวรับต้านเดลแบบี่ลงไหมแบบนี้ลงไหมลงยังไงก็ลงนะครับเนาะประมาณนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้มันดูเรียบง่ายเหลือเกินใช่ครับกราฟมีแค่นี้ถ้าเราทำให้มันง่ายมันก็ง่ายถ้า,าทำให้มันยาก มันก็จะยากนะครับถ้าสุขไระชอบสิ่งทผมสอนนะผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้นะครับสามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจ,จบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมนโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแทง่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มต ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสีเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว,ว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยเนี่เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิคอา์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไร 3, สามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กพเ,เกกา,าเเก่งทบ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างางนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโวนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องไปยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแท่่งงเเเเีียยยนนครัไมมตตตต้้้ออใชิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเ,นเพราะว่าเป็นการเทรดกราบป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราป่าเขาเทรดนทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีไดเวจมีใช้เทเลไลน์ line, อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าลวนอ่านไพซเซคชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80 เท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นั้งสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมื่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเจโอพ รบกวนคุณพี่พิมพ์มาตามทีเป๊ะเลยนะครับว่าสนใจ7จ็ห้เนาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียโค้ดขวามือได้เลยนั่นเอง นะราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี่ยตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่ก,กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าาาาาเดมออออออคคนีีีีีตืวว่่่่่่โชยยยููทททััร7,59บงงผ บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอดีแอดเอ็มเตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเทากาลุกลพรวนพิมตามนี้ไปเปเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้านสับคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดานั่นแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9เนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา1 0 0เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คืออนั่งเองอนนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โตร้อเนะครับส s c o ปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y ยูทูบเนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโพนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขุณโากกๆครับที่ให้โอาส ผมได้เรียนคลิปประสบการณ์เทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำตลงได้จริงเนานะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงนั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงจ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้กาศจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสาตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก็อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไราไร3อ0เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่เองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้คุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27บเเหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟีีีีจจะะดดดแแแค่ไหบบนนไหหนนนนนล้้้วถาาบบบขขของงเเสยิึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,หม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสยัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบบปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาาพมมันนนนเห็ไุ่่คครรบบบด้้แแต่งลว คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็9นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า ขอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามในดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเาเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงขอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไป นะครับนะซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7 5 9 9้นะครับนอะแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไ,ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับนอเราทักมาว่าสนใจ7 5 9กเานะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มัมนจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ